วันนี้ขอนำเข้าสู่สาระธรรมปกิณกธรรมทั่วไปนะครับมีท่านผู้ฟังอยากจะฟังธรรมะที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะเผอิญก็ได้เคยมีคำถามจากนักศึกษาบางท่านแบบว่าทำไมเห็นบางคนเรียนธรรมะมาก็มากแต่ความทุกข์ใจก็ไม่เห็นจะลดลงสักเท่าไหร่เลยแล้วก็กิเลสด้วยนะครับกิเลสก็ไม่ลดโดยเพราะความโกรธความเครียดความกังวลพวกนี้นะครับความหงุดหงิดเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรดีก็เลยถามว่าเรียนมาแล้วก็ไม่เห็นจะช่วยชีวิตดีขึ้นให้ดีขึ้นได้เลิกเรียนจะดีไหมนะครับผมก็เลยบอกโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันเนาะนะครับไอ้เลิกเรียนดีไหมไม่ดีนะครับเลิกเรียนดีไหมไม่ดีนะมีโอกาสเรียนเธอนะครับเพราะว่าพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับในคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช่สิ่งที่จะหาเรียนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยอย่าหวังเลยนะครับว่าจะได้มีโอกาสได้พบธรรมะดีๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของพระอภิธรรมนะครับก็บอกเรียนไปเถอะทีนี้ถามว่าการเรียนแล้วเนี่ยมีกี่อย่างเนี่ยเรียนแล้วถึงจะได้ประโยชน์ได้บอกการเรียนธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะเรียนอภิธรรมนะครับมีเรียน3ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเรียนแล้วเอาไว้มีความรู้ไปข่มขี่ข่มเหงผู้อื่นนะครับประเภทที่2เรียนธรรมะแล้วเอามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ประเภทที่3โอ้อันนี้ประเภทหวังประโยชน์สูงสุดเลยนะก็คือเรียนเพื่อการปฏิบัตินะฮะเรียนธรรมะเพื่อการปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากวัฏฏทุกข์นะครับงั้นการเรียนมี3แบบนะครับเรียนแบบที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรียนบางคนก็เรียนเพื่อให้ได้ความรู้ของความจำนะครับเขาบอกเรียนเพื่อให้รู้ให้จำธรรมะได้นะดังนั้นผมก็เห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะบางคนเรียนได้เก่งสอบได้เอตลอดเลยนะก็คือเรียกว่าตำราเนี่ยชอบจะท่องได้ทุกตัวอักษรทั้งเล่มเลยไม่ตกหล่นเลยนะครับค่ะเรียกจำได้ทุกตัวอักษรทุกพยัญชนะถามอะไรก็ตอบตามตัวอักษรตามพยัญชนะตามเรื่องราวที่เรียนมาได้หมดนะครับประเภทที่1เนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าเรียนด้วยสัญญานะครับเรียนด้วยสัญญาก็คือความจำนั่นแหละบางคนเรียนจำเก่งมากเลยนะครับนะครับอาจารย์สอนอะไรแกก็ไปท่องไม่กี่วันก็ท่องได้หมดละ5หน้า10หน้าเนี่ยครับแต่การเรียนธรรมะนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อาจารย์ชัยวัฒน์กปิลการอาจารย์ของผมเนี่ยท่านบอกว่าการเรียนธรรมะเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรียนแล้วต้องทำความเข้าใจเนื้อหาในธรรมะที่เราเรียนนั้นให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้เพื่อหวังประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังแก่ผู้ศึกษานะครับเมื่อเราเรียนแล้วทำความเข้าใจกับเนื้อธรรมนะครับที่เราเรียนเนี่ยแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่พระองค์สอนว่าทรงสอนเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อเหตุผลอะไรเนี่ยการเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าเรียนแล้วได้ปัญญานะครับได้ปัญญาแต่ก็มีอีกนะครับบางคนเรียนแล้วเข้าใจได้ปัญญาเหมือนกันแต่ว่าพอปัญญานะครับเกิดขึ้นมากแทนที่จะใช้ปัญญาในการละกิเลสนะครับกับเอาปัญญาไปส่งเสริมกิเลสอันนี้ก็มีนะครับส่งเสริมกิเลสตัวไหนตัวมานะนะครับมานะบางคนบอกว่าเรียนอภิธรรมมันไม่ดีเลยนะครับเรียนแล้วมานะแรงโทสะแรงนะครับไม่ฟังใครนะครับชอบโอ้อวดข่มขี่คนอื่นว่าโอ้ยแกก็สอนไม่ถูกแกก็สอนผิดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับพอโดนเขาโต้แย้งหน่อยก็โทสะแรงคว้างเข้าของก็มีนะครับนานๆเจอทีอันนี้ดังนั้นบางคนเห็นคนที่เรียนธรรมะโดยเฉพาะเรียนอภิธรรมแล้วเกิดมานะเยอะเกิดโทสะแรงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือธรรมะอภิธรรมมันจะไม่มีประโยชน์จริงเรียนแล้วคงนะครับมีแต่โทษละสิอย่างนี้อันนี้โทษธรรมะไม่ได้นะครับต้องโทษคนเรียนก็เรียกว่าเรียนแบบนี้เขาเรียกเรียนแบบจับงูพิษข้างหางอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับผู้ที่เรียนอภิธรรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจในพระอภิธรรมเนี่ยท่านสังเกตนะยิ่งมีความรู้มากจะยิ่งอ่อนน้อมจะยิ่งถ่อมตนมากนะครับจะไม่โอ้อวดนะฮะจะไม่มีความทะนงตนนะครับเวลาใครแสดงคำผิดอะไรเขาก็จะพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะฮะว่าด้วยเหตุผลนะครับเพื่อ
ให้ผู้ที่แสดงธรรมผิดได้รู้ได้เข้าใจนะด้วยใช้ปิยวาจาไม่มีการไปโอ้อวดข่มเหงกันอย่างนี้นะครับสรุปว่าเรียนประเภทแรกเอาตามคำถามก่อนเรียนแล้วทำไมความทุกข์ใจไม่ลดนะไม่ทุกเรียนแล้วทุกข์ใจไม่ลดเพราะไม่เอาธรรมะมาใช้นะครับเอามาใช้ไม่เป็นอุปมาเหมือนอะไรอ่ะเหมือนท่านมีอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับโอ้โหใช้สารพัดได้เยอะแยะเลยฟังก์ชันเมนูแอปต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ท่านน่ะซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 30,000 มาแล้วท่านเอาไว้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวท่านเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้แค่นี้แหละไอ้ส่วนที่เหลือท่านไม่เอามาใช้เลยมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์ชั้นใดนะครับพระธรรมนี้ก็ฉะนั้นนะครับประโยชน์มากมายเลยที่จะน้อมนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดไอ้ความเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตของเรานะครับแต่ว่าท่านกลับไม่เอามาใช้นะครับไม่เอามาใช้ไอ้ความทุกข์ใจของท่านมีเท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้นแหละนะครับบางทีทุกข์หนักกว่าเก่าอยู่โอ้ยทำไมฉันเรียนมาตั้งเยอะความทุกข์ฉันไม่ลดเลยเสียเวลาเรียนเปล่าๆนะเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดอายุนิโสมนสิการแล้วนะครับแล้วต้องดูว่าทำไมท่านทุกข์ใจนะครับความทุกข์ใจมาจากไหนเออตรงนี้น่าสนใจนะความทุกข์ใจมาจากไหนความทุกข์ใจมาจากอารมณ์ที่เราประสบนะครับอารมณ์ที่เราประสบนะถ้าเราประสบกับอนิจจารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ใจได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่เรียนธรรมะแล้วโดยเฉพาะเรียนอภิธรรมนะครับแล้วก็เรียนเรื่องอเหตุกะจิตไปแล้วนะครับผมมักจะเน้นกับท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาท่านนักเรียนท่านสมาชิกทั้งหลายว่าอเหตุกะจิตเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นจิตที่เป็นช่องทางแห่งการรับวิบากของเรานะครับจิตที่เป็นช่องทางแห่งการรับวิบากของเราทั้งดีบ้างทั้งไม่ดีบ้างนะครับพอพูดถึงคำว่าวิบากนี่เหมือนกันนะฮะบางคนชาวบ้านทั่วไปก็มักจะไปแปลคำว่าวิบากเป็นเรื่องไม่ดีใช่อย่างเดียวนะครับก็คือแปลว่าเป็นอกุศลวิบากในส่วนเดียวเช่นช่วงนี้โอ้ยวิบากฉันไม่ดีเลยเจอแต่เรื่องร้ายๆนะค้าขายแย่เนี่ยพอเริ่มจะฟื้นตัวนิดๆเอาอีกละโควิดมาอีกแล้วนะครับการค้าฉันก็ตกอีกแล้วนะฉันมีโรงแรมมีแขกมาพักตอนปีใหม่เนี่ยจองกันมาเต็มเลยปีนี้ดูซิโควิดมาอีกแล้วนะครับแขกโทรแคนเซิลยกเลิกห้องเรียนห้องพักกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับดังนั้นท่านก็เกิดความทุกข์ใจละสินะครับว่าอะไรได้ที่ท่านควรจะได้เห็นอยู่แล้วเพราะเขาจองเข้ามาแล้วกลับไม่ได้นะครับกลับถูกยกเลิกไปเนี่ยนะท่านก็เลยเกิดความทุกข์ความเครียดนะฮะถามว่าทำไมต้องเครียดนะบางคนเครียดเพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่เข้ารายได้ไม่มาแต่ค่าใช้จ่ายของโรงแรมน่ะมันมีเท่าเดิมนะครับมันก็มีเท่าเดิมค่าบริหารค่าพนักงานต่างๆนะโดยเฉพาะบางโรงแรมจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาสร้างนะครับเป็นหนี้แบงก์หนี้ธนาคารพอลูกค้าไม่มารายได้ไม่มาเงินจะส่งดอกเบี้ยส่งต้นธนาคารก็ไม่มีสินะครับก็มีความทุกข์ความกังวลว่าเดี๋ยวธนาคารจะมายึดโรงแรมเราซะเนี่ยนะครับเราจะลำบากแน่เลยนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับท่านก็ต้องมาพิจารณาว่าไอ้เรื่องรายๆที่ท่านประสบเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลวิบากของท่านนะครับไอ้เหตุกะแสดงไว้เลยอกุศลวิบากมี7ดวงนะครับ7ดวงไอ้ดวงที่7เนี่ยเป็นอกุศลวิบากที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยก็คือเป็นจิตที่นำเราไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4นะครับไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเดรัจฉานบ้างนะครับดังนั้นวิบากตัวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะประสบเท่าไหร่นะครับขณะที่เขาทำหน้าที่นำเกิดนะครับแต่ในประวัติการนะครับยังมีอกุศลวิบากที่มาให้ผลเราในชีวิตประจำวันซึ่งเราไม่ค่อยสังเกตกันก็คือเขาจะมาให้ผลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายนะครับทำให้เราเห็นภาพก็เห็นแต่ภาพไม่ดีได้ยินเสียงก็ได้ยินแต่เสียงไม่ดีได้กลิ่นก็ได้กลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นเหม็นเป็นต้นได้รสอาหารก็รสอาหารที่ไม่ได้เลื่อมไม่อร่อยแล้วก็ได้สัมผัสทางกายก็เจอสัมผัสทางกายที่ไม่ดีนะครับเช่นเกิดทุกขเวทนาความเจ็บป่วยเป็นต้น
สิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแต่เป็นอกุศลวิบากที่มาจากอกุศลกรรมนะที่เคยทำไว้และใครทำไว้ล่ะก็เราเองแหละทำไว้ในอดีตนะครับเมื่ออดีตเราทำอกุศลกรรมไว้เหตุปัจจัยได้โอกาสถึงพร้อมนะครับอกุศลวิบากนั้นก็จะมาให้ผลกับเราทางอเหตุกวิบากนี่แหละก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่รับอกุศลวิบากปุ๊บก็จะเกิดอโยนิโสปั๊บนะอโยนิโสก็คือใส่ใจอารมณ์ไม่แยบคายครับไม่คิดเหตุผลในเรื่องอกุศลวิบากที่เกิดแล้วก็เลยเกิดความทุกข์ใจทุกข์แล้วก็เครียดเครียดแล้วก็กลุ้มกลุ้มแล้วก็หาทางออกไม่ได้บางคนก็เลยเลือกหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายนะครับโดยหารู้ไม่ว่าฆ่าตัวตายแล้วหนีทุกข์ในปัจจุบันได้แล้วแต่ทุกข์ในอนาคตที่ท่านต้องเผชิญในนรกนะครับในอบายภูมิมันหนักหนากว่าทุกข์ในปัจจุบันนี่เยอะเลยกัดเพราะด้วยความไม่รู้นี่แหละไม่ได้ศึกษานะครับก็เลยมักจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลือกทางที่จะพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันโดยไม่คิดว่าทุกข์ข้างหน้ามันน่ากลัวกว่าขนาดไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องธรรมนะครับเรื่องวิบากต่างๆงั้นหากท่านได้เรียนและท่านเข้าใจว่าไอ้อกุศลวิบากต่างๆที่ท่านได้รับนะครับมันก็มาจากผลงานที่ท่านทำเองไว้เองในอนาคตดังนั้นเมื่อวิบากมาท่านก็ยอมรับซะว่าเราเคยทำเหตุไม่ดีไว้เราก็เลยได้รับผลไม่ดีนะครับเมื่อเราได้รับผลไม่ดีนะครับเมื่อวิบากให้ผลแล้ววิบากนั้นย่อมหมดไปนะครับเพราะว่าในเรื่องกรรมแสดงไว้นะครับว่าอกุศลกรรมใดที่ให้ผลไปแล้วจะไม่ให้ผลซ้ำซ้อนอีกนะครับแต่บางคนบอกไม่จริงหรอกฉันน่ะเจออกุศลวิบากเจอเรื่องและเรื่องเดียวกันน่ะเจอแล้วเจอเล่าตั้งหลายครั้งไหนบอกว่าวิบากให้ผลแล้วก็จบทำไมฉันไม่จบบอกเอ้าก็คุณไม่ได้ทำกรรมประเภทนี้ไว้ครั้งเดียวนี่ถ้าคุณทำไปครั้งเดียวให้ผลครั้งเดียวก็น่าจะจบได้นะแต่ถ้าคุณไปโดนเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็แปลว่าคุณน่าจะไปก่ออกุศลกรรมประเภทนี้ไว้หลายครั้งนะการให้ผลก็เลยให้ผลต่างกรรมต่างวาระคุณก็เลยโดนหลายครั้งหน่อยก็เป็นธรรมดาเนาะไม่เป็นไรนะทำเหตุไว้หลายครั้งก็รับผลหลายครั้งหน่อยเป็นธรรมดาแล้วว่าแต่ว่าไปโดนเรื่องอะไรล่ะเขาก็บอกนี่แหละโดนเรื่องคนยืมเงินไปนะครับก็ไม่ได้คืนเดี๋ยวคนนั้นยืมก็ไม่ได้คืนคนนี้ยืมก็ไม่ได้คืนเนี่ยไม่รู้หมดเงินไปเท่าไหร่แล้วกับการช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีนะครับเขามาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือแต่นี่ศูนย์ทุกทีเลยนะครับในส่วนนี้นะก็พิจารณาได้ว่าถ้าอดีตเราไม่เคยไปยืมเงินใครแล้วไม่คืนนะครับเราจะไม่ประสบเรื่องพวกนี้หรอกนะครับเราช่วยใครเดี๋ยวเขาก็มาคืนเราทุกทีนะแต่ว่าแปลว่าท่านอดีตก็ไปนะท่านก็ไปยืมเงินคนไว้แล้วไม่คืนโดนหลายครั้งแปลว่าท่านไปยืมไว้หลายรายแล้วท่านก็ไม่คืนเหมือนกันจำก็เลยให้ผลทั้งหลายครั้งฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกมีให้เขายืมนะดีกว่าต้องลำบากไปเที่ยวขอหยิบขอยืมชาวบ้านเขาอย่างนี้เขาเรียกการโยนิโสนะครับฉะนั้นเราให้เขายืมเราช่วยเขาไปแล้วนั่นแหละเป็นกุศลที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเวลาเขาไม่คืนเราก็วางอุเบกขาตัดใจซะนะครับเพราะเราทุกข์ไปก็ไม่ได้คืนอยู่ดีนะฮะถ้าทุกข์มากๆแล้วได้คืนนะเออค่อยน่าทุกข์หน่อยนะแต่ทุกข์มากๆมันก็ไม่ได้คืนอยู่ดีฉะนั้นทำใจเถอะนะครับว่าเราช่วยเขาไปแล้วเขามีคืนก็คืนไม่มีคืนเราก็ยกหนี้ให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้อภัยทานด้วยนะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยเนาะอันนี้นะครับใช้หนี้เก่าแล้วเราไม่ก่อหนี้ใหม่ครับเราก็ถือว่าเราได้ทำเหตุกุศลที่ดีแล้วเป็นกุศลใหม่ที่เราทำเราก็ไม่เห็นจมทุกข์นะครับบางคนก็ทุกข์ใจว่าสามีน่ะชอบนอกใจไปมีเมียน้อยมีกิ๊กอยู่เรื่อยนะครับก็เลยทุกข์ใจถามว่าทำไมต้องทุกข์ใจแม่ก็สามีเนี่ยนอกใจใครจะไปยอมรับได้นะครับก็อันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าอดีตเราไม่เคยนอกใจคู่ครองเราคู่ครองเราก็จะไม่นอกใจเรานะครับฉะนั้นเขาก็นอกใจเราก็ทำใจเถอะนะครับว่าถ้าเรายอมรับนะครับเขาแค่นอกใจเราแต่ว่าการเลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ของเรายังดีเป็นปกตินะครับก็อยู่กันได้ก็อยู่กันไปนะครับอยู่กันได้ก็อยู่กันไปอย่ามาระรานอย่ามาเบียดเบียนกันนะครับแต่ถ้ารู้คิดว่ารับไม่ได้
นะยอมรับไม่ได้นะก็ขอเลิกลากันไปก็แค่นี้เองนะครับก็ไม่เห็นจะต้องไปเครียดนะบางคนบอกคุณไม่ได้เจอเรื่องพวกนี้เองคุณจะไปพูดมันก็ง่ายนะถ้าเจอเองสิผมก็เข้าใจอยู่นะครับว่าถ้าเจอกับตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแต่ว่านั่นแหละเป็นการที่เราจะต้องเอาธรรมะมาใช้นะครับว่าถ้าเราไม่เคยทำเหตุใดไว้ผลไม่เกิดหรอกดังนั้นคู่ครองนอกใจเรายอมรับได้นะครับหรือเรารับไม่ได้แล้วก็เลิกกันไปก็จบนะครับก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจนะครับเพราะตอนมาเราก็มาคนเดียวตอนไปเดี๋ยวเราก็ไปคนเดียวนะเราไม่ได้กระเตงสามีไปในอนาคตชาติด้วยซะที่ไหนล่ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเรามีโยนิโสนะมีโยนิโสบ่อยๆความทุกข์ใจเราก็ลดไปเยอะเลยนะครับดังนั้นท่านบอกว่าไอ้วิบากนะวิบากนะนะครับเวลาให้ผลนะเลือกไม่ได้นะเวลาวิบากให้ผลนะเราเลือกไม่ได้นะครับแต่รับวิบากแล้วเราจะเกิดทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์เนี่ยเราเลือกได้แต่เพราะว่าการไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละทำให้เรามักจะเลือกไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์เป็นส่วนมากนะครับแต่ถ้าเราเรียนแล้วเข้าใจเราก็สามารถที่จะไม่ให้ทุกข์มากนักนะครับแต่บางคนก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะบางท่านเขาบอกแหมคุณไม่เข้าใจหรอกบางทีนะครับคุณไม่ได้เป็นผมคุณไม่ได้เป็นดิฉันนะครับจะให้ตัดความกังวลนะความวิตกต่างๆแม้มันทำไม่ได้ครอบก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้ากังวลแล้ววิตกแล้วสิ่งต่างๆมันดีมันก็กังวลไปเถอะนะครับแต่กังวลไปแล้วสิ่งต่างๆมันก็ไม่เห็นจะได้อะไรดีขึ้นมาเลยเราพูดถึงในส่วนนี้นะครับผมเคยมีเพื่อนที่ถูกเขายืมเงินไปเนี่ยนะครับเป็นหนี้ยืมแล้วไม่คืนเนี่ยนะครับแกก็ทำใจไม่ได้ก็มานั่งทุกข์นั่งเครียดไปเครียดมาเดิมเนี่ยเป็นโรคความดันอยู่แล้วนะครับพอเครียดมากๆความดันขึ้นเส้นเลือดสมองแตกตายเลยนะครับตอนนี้ไอ้เงินที่เหลืออยู่เลยไม่ได้ใช้เลยนะความสุขที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาก็หมดโอกาสไปด้วยแล้วก็เวลาตายเพราะความเครียดเนี่ยท่านก็รู้อยู่นะครับว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อใกล้ตายจิตเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังนะครับดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสียดายนะครับไม่ได้เจอกันในช่วงก่อนที่ผมมาสอนธรรมะนะครับถ้าเจอตอนที่สอนธรรมะแล้วเนี่ยให้กำลังใจเขาคงจะไม่คิดเครียดจนเส้นเลือดแตกตายอันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนธรรมะแล้วเราเข้าใจชีวิตเข้าใจวิบากนะครับรู้จักมองโลกในแง่ดีนะครับเขาเรียกมีโยนิโสมนสิการเนี่ยมองโลกทางบวกไอ้ความทุกข์ของคุณรับรองลดไปเยอะเลยนะครับลดไปเยอะเลยแล้วเพราะสังเกตนะครับไอ้ความสิ่งที่ทำให้คุณมีทุกข์เนี่ยบางทีอ่ะคุณเป็นต้นเหตุโดยคุณไม่รู้ตัวเลยนะครับก็คือบางคนบอกว่าดิฉันเข้าบ้านนี่นะคะลูกสามีนะไม่ค่อยอยากจะมาคุยกับดิฉันเลยนะครับแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปนะครับแล้วถามว่าเออเพราะอะไรอ่ะดูใครดูไหมกลับบ้านแล้วขี้บ่นไหมนะครับอ้อก็ขี้บ่นค่ะขี้บ่นนั่นแหละคุณไปทำเหตุแล้วนะครับขี้บ่นมากนะครับขี้หงุดหงิดมากลูกสามีเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับเขารู้สึกเข้าใกล้แล้วร้อนเขาก็ไม่อยากเข้าใกล้งั้นคุณเรียนธรรมะแล้วคุณลองฝึกให้ใจเย็นขึ้นบ่นให้น้อยลงนะครับแล้วคุณบ่นเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยลูกสามีพอกันเลยไม่ค่อยมีระเบียบเลยมากลับบ้านมาถึงอะไรจะวางก็วางละเกะละกะไม่เป็นที่เป็นทางนะดิฉันต้องมาทอยเก็บจัดเป็นระเบียบให้ตลอดเลยก็เลยหงุดหงิดเนี่ยก็บอกเอานาไหนๆถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็บอกเออถ้ามีโอกาสช่วยเก็บช่วยจัดระเบียบหน่อยนะบ้านจะได้เรียบร้อยแต่ถ้าเตือนแล้วเขาก็ยังไม่ทำคุณก็จัดไปดีแล้วนะครับจัดเฉยๆจัดแล้วไม่ต้องบ่นอันนี้เขาเรียกว่าได้วายาวัจจกุศลด้วยนะได้บุญด้วยจัดไปนะครับมีความสุขกับการทำงานไปคิดว่าเออเราได้ทำกุศลและได้ช่วยเหลือในสิ่งที่ควรช่วยเหลือดีแล้วทำให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคุณไม่บ่นนะครับคุณมีปิยวาจากับสามีกับลูกโอ้ยรับรองนะครับต่อไปเขาจะไม่เหินห่างจากคุณหรอกนะครับเขาก็ลองทำดูนะครับปรากฏว่าผ่านไปไม่นานนะก็ลองทำดูกลับบ้านลูกสามีทำอะไรไม่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะพูดไปก็ไม่เคยจะได้ประโยช
นะครับเขาก็เลยอ่ะลองดูที่อาจารย์สอนซินะครับแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบแล้วเราก็ไม่บ่นนะครับเจอหน้าเราก็คุยกับสามีคุยกับลูกด้วยปิยวาจานะครับด้วยภาษาด้วยคำพูดที่สุภาพนะครับพูดใจไพเราะขึ้นไม่นานก็บอกโอ้สามีชมเลยบอกว่าเนี่ยเธอเมื่อเย็นเราพี่ทำมาแล้วเนี่ยโอ้โหนิสัยเธอน่ารักขึ้นเยอะเลยนะฮะปรับชมอาจารย์ด้วยนะที่สอนอบรมมานะฮะขอให้เธอไปเรียนเรื่อยๆนะเธออย่าเลิกเรียนนะเดี๋ยวนิสัยกลับจะกลับมาอีกนะเขาก็เลยมาพูดตำนองเดี๋ยวนี้ครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นเยอะเลยเนี่ยเพราะเขาแก้ไขข้อบกพร่องในตัวเขาเองได้นะครับก็คือท่านบอกอย่าไปแก้ไขคนอื่นถ้าแก้เขาไม่ได้แก้ที่ตัวเรานี่แหละนะครับถ้าเราแก้ตัวเราได้นะแก้ไขที่ตัวเราเองได้ไอ้ความทุกข์ของเรามันก็ไม่เกิดขึ้นนี่แหละก็เรียกประโยชน์จากการเรียนธรรมะนะเอามาใช้ให้เป็นนะครับยังมีอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรียนพิธรรมแล้วมานะเยอะจริงไหมคือบางคนนี่นะครับคนเรียนในพิธรรมสัก100 คนเนี่ยจะมีมานะสักคน2 คนนี่เป็นธรรมดานะเพราะว่าคนส่วนมากนะจะให้เรียนแล้วเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขัดเกลากิเลสของตัวเองอ่ะมันน้อยมากนะครับส่วนใหญ่คนเรียนแล้วพอรู้จักกิเลสว่าอันนี้คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับกับเรียนเสร็จแล้วก็ไปเพ่งโทษโลภะโทสะโมหะคนอื่นนะครับก็คือไปคอยมองแต่ว่าคนอื่นนะมีกิเลสอย่างนู้นอย่างนี้แต่พระเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปดูกิเลสคนอื่นนะครับพระเจ้าสอนเรื่องเรียนเรื่องอกุศลจิตแล้วเนี่ยให้น้อมมาใส่ตนนะครับน้อมมาใส่ตนให้น้อมมาดูพิจารณากิเลสของเราว่าไอ้โลภะโทสะโมหะของเราน่ะมันมีมากไหมนะครับถ้ามันมีมากแล้วมันหยาบมากก็ให้เพียรในการลดละอกุศลที่เราเกิดแล้วให้เบาบางลงอกุศลใดที่เรายังไม่มีก็พยายามอย่าไปทำให้มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนเรื่องกุศลก็เช่นกันนะครับกุศลใดที่เรายังไม่เคยเกิดเราก็ทำให้เกิดขึ้นกุศลใดที่เราพอมีอยู่บ้างเราก็เพิ่มพูนให้กุศลนั้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้แหละการเรียนธรรมะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์จริงเรียนแล้วเอามาใช้ได้จริงดังนั้นคนที่เรียนธรรมะมากแล้วก็เอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้มากนะครับจะเป็นคนจิตใจเยือกเย็นนะครับมีความโกรธน้อยนะครับมีความโกรธน้อยหงุดหงิดยากแม้จะโกรธนิดโกรธหน่อยก็ระงับได้เร็วไม่ค่อยจะแสดงล่วงกายวาจาออกมาให้คนอื่นได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับเป็นธรรมดานะปุถุชนย่อมมีกิเลสนะครับมีไอตัวโลภะโทสะอยู่เป็นธรรมดาแต่ว่าไอกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงกายวาจาต้องควบคุมให้ดีอย่าให้ล่วงออกมาทางภายนอกนะครับถ้าท่านฝึกได้บ่อยๆนี่นะครับพอกิเลสเกิดทางใจท่านก็รู้ตัวแล้วว่าอ้าวไอ้ตัวโทสะเหมือนที่เรียนมาเลยนะครับเหมือนที่เรียนมาเลยตอนนี้มันมาแล้วนะครับมันมาครอบงำเราแล้วนะครับถ้าดูอ้าวเราเกิดเรื่องอะไรเราไปเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอีกแล้วนะอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเจออนิจจารมณ์เราพิจารณาอ้าววันนี้อกุศลวิบากมาอีกแล้วอ้าวคิดว่าใช้นี่ไปก็ละกันนะครับถ้าเราเข้าใจนะเราคิดว่าใช้นี่ไปเราก็ไม่ต้องไปทุกข์นะครับเมื่อวันระวังใจได้มันก็จบนะไอ้ความทุกข์ที่เริ่มเกิดมันก็หมดไปอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเรียนแล้วยิ่งมีความรู้มากจะยิ่งเป็นผู้อ่อนน้อมนะครับเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมากคนที่เรียนแล้วมานะมากแต่ว่าจริงๆไม่ได้รู้เยอะนะครับรู้แบบพอจะจำได้แล้วก็มีมานะทะนงตนว่าเราเก่งนะครับไปเที่ยวข่มเหงผู้อื่นเขาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะครับมีสิทธิ์ไปอบายได้เหมือนกันเนาะเรียนธรรมะแล้วยังโทสะแรงอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเรียนธรรมะแล้วโทสะแรงเพราะว่าไม่ค่อยจะสังเกตนะครับไม่ค่อยจะสังเกตโทสะของตัวเองนะครับมักจะชอบไปเพ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์นั่นแหละนะฮะดังนั้นท่านที่เรียนปริเฉด7นะท่านบอกว่าไอ้ตัวโทมนัสน่ะนะครับไอ้ตัวโทมนัสน่ะเป็นฌานด้วยนะเป็นฌานในที่นี้หมายถึงว่าไอ้โทมนัสเวทนาหรือโทสะมูลจิตมันชอบไปเพ่งจ้องนะชอบไปเพ่งจ้องอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ที่ทำให้โกรธนั่นแหละนะครับ
ยิ่งเพ่งมากมันก็ยิ่งโกรธมากนะฮะยิ่งหงุดหงิดมากดังนั้นคนที่โทสะแรงเนี่ยท่านบอกว่าให้พิจารณาโทษของโทสะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับโทสะนี่มีโทษเยอะนะครับโทษเยอะยังไงโทสะเนี่ยทำให้ขาดสติได้ง่ายนะครับบางคนเนี่ยโทสะแรงๆหน่อยนะเวลาโกรธเนี่ยคนที่เคยเป็นพ่อแม่เวลาโกรธลืมคุณของพ่อแม่นะครับพูดจาไม่ดีนะครับประชดประชันถึงกับบางคนด่าว่าพ่อแม่ก็มีคนที่เคยเป็นครูอาจารย์ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาเวลาอาจารย์ทำไม่ถูกใจก็โกรธนะครับเอาอาจารย์ไปว่าร้ายรับหลังไปก็มีเยอะนะครับดังนั้นพวกนี้อันตรายนะครับการไปด่ากันไปนินทาว่าร้ายผู้มีคุณโอกาสไปนรกเยอะมากเลยนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเกิดโทสะแล้วเราขาดสติเรามีโอกาสทำอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบทนั้นจะเป็นเหตุให้เราต้องไปเกิดในนรกในอนาคตเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากขึ้นทุกครั้งดังนั้นท่านก็พิจารณานะครับว่ายิ่งเราโกรธมากโกรธบ่อยโอกาสที่เราจะกลับบ้านกลับคืนนรกของเราก็จะยิ่งมากแล้วมันน่าอยู่ซะที่ไหนล่ะนรกร้อนก็ร้อนนะครับมีแต่เปลวไฟที่ร้อนระอุไปหมดนะครับร้อนแค่ไหนอ่ะท่านลองเอามือไปจับไอ้กาลน้ำร้อนที่ต้มเดือดๆดูสิความร้อนในนรกอ่ะร้อนยิ่งกว่านั้นอีกเป็นร้อยเท่านะครับแล้วก็มีความเจ็บปวดมีทุกขเวทนาอีกมากมายเลยนะครับที่ถูกนายนิรบาลเอาหอกเอาเหลาเอามีดเอาดาบมาเที่ยวตัดนะฮะมาแทงตามร่างกายของเราเนี่ยนะครับนั้นนรกไม่น่าไปหรอกนะครับถ้าไม่อยากไปนรกต้องทำยังไงก็ต้องเลิกโกรธนะต้องลดละความโกรธให้มากที่สุดนะครับเพราะโกรธปุ๊บขาดสติปั๊บทำอกุศลกรรมบทได้สำเร็จปุ๊บนะครับหลายคนเนี่ยมักจะตามใจความโกรธนะครับก็คือโกรธทีนึงอ่ะขอให้ฉันได้ระบายออกให้เต็มที่ก่อนนะครับตอนนั้นก็ระบายออกด้วยความขาดสตินะครับบางคนก็ไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจนนะครับถูกไล่ออกจากงานก็มีนะครับจนติดคุกติดตารางก็มีอันนี้เขาเรียกว่าโทษของโทสะในปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราโกรธเนี่ยหนึ่งคือจิตใจเรารุ่มร้อนล่ะนะครับแล้วก็ใจเราก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วสองความโกรธจะทำให้เราได้ตกนรกจริงๆในอนาคตชาติอีกดังนั้นไม่อยากไปก็ต้องลดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าดิฉันก็อยากลดนะคะแต่มันลดไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้โทสะไม่มีฉันทะเจตสิกชอบประกอบนะสิฉันทะนะมันทำให้เรายังพอใจในความโกรธอยู่นะครับทำให้เราพอใจในการเพ่งโทษผู้อื่นทำให้เราพอใจในการประทุษร้ายผู้อื่นนะครับดังนั้นเราก็อย่าไปตามใจฉันทะมันมากนะนะครับและอย่าตามใจทำไงก็มีสตินะครับมีสติมีโยนิโสบ่อยๆสินะความโกรธของเราก็จะลดลงอันนี้ประสบการณ์กับตัวผู้แสดงธรรมเองคือตัวผมเองสมัยก่อนผมโทสะแรงมากเลยนะครับโทสะแรงนะเวลาโกรธทีนี่ตัวสั่นเลยเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มักจะด่าทอคนโน้นคนนี้ยังดีนะครับสมัยก่อนนะคนยังไม่ค่อยดุมากถ้าเป็นสมัยนี้ผมอาจจะเจอปืนหรือเจอมีดแทงถึงกับความตายไปแล้วนะครับดังนั้นหลังจากเรียนธรรมะเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าแสดงก็พยายามเอาธรรมะนี้แหละมาใช้มามีโยนิโสบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับถ้าเราอบรมมีโยนิโสบ่อยๆถ้าเราอบรมตัวอโทสะนะครับเรียกอโทสะเจตสิกซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์กับโทสะเพราะอโทสะเราอบรมไม่มากมีกำลังมากนะมันก็จะสามารถกำราบไอ้ตัวโทสะนั่นแหละนะครับให้มีกำลังน้อยลงไปน้อยลงไปดังนั้นทุกวันนี้ผมก็ค่อนข้างจะใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่โกรธแล้วนะบางทีเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจมันก็เผลอแวบๆโกรธขึ้นมาหน่อยนะแต่พอโกรธแวบๆมันก็จะรู้ตัวนะครับโกรธแวบๆก็จะรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็จะระงับความโกรธในช่วงสั้นๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ควรจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลที่ใช้ภาษาที่สุภาพอ่อนโยนสำหรับแก้เหตุการณ์ต่างๆแก้ไขปัญหาด้วยความละมุนละม่อมเป็นส่วนมากเนาะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกไว้เถอะนะครับมีแต่ผลดีกับเรานะครับผลดีกับเราดังนั้น
ไอ้สิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความโกรธเราลดได้ก็คือสิ่งแวดล้อมถ้าเราเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเจอสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นเนี่ยไอ้ความโกรธอารมณ์ของความโกรธเราก็จะไม่เกิดนะครับดังนั้นอย่างเช่นที่มูลนิธิพระพิธรรมศรีสุดารามเนี่ยนะครับนักศึกษาแต่ละห้องอยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับด้วยความมีน้ำใจด้วยมีความปิยวาจาก็เลยเป็นสังคมที่อบอุ่นนะครับดังนั้นสังคมแบบนี้มันไม่ค่อยมีอารมณ์จะให้เกิดความโกรธสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีก็เผลอเห็นนักศึกษาบางทีบางช่วงที่ไม่ได้เรียนเช่นช่วงรับประทานอาหารเข้าคิวกันยาวๆเนี่ยนะครับบางคนไปต่อแถวต่อท้ายแถวยาวไปหน่อยนะครับพอถึงตัวเองอาหารบางอย่างมันหมดไปก็ชักจะหงุดหงิดขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้แต่เตือนสติไม่เป็นไรหรอกนะครับกินน้อยๆก็ดีจะได้ไม่อ้วนมากนะเขาเรียกมีโยนิโสนะครับหรือว่าไม่เป็นไรหรอกนะท่านไม่อิ่มเดี๋ยวไปหาอะไรมาเพิ่มให้อะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าสิ่งแวดล้อมดีโอกาสที่เราจะเกิดความโกรธก็ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเราเรียนเรื่องอกุศลนะครับแล้วเราก็คอยสังเกตอกุศลในจิตของเราอกุศลมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเราเรียนเรื่องอกุศลแล้วเราไปมัวแต่มองอกุศลจิตของคนอื่นอกุศลจิตของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้กับตัวท่านเองนะครับใครที่รู้ตัวว่าขี้โกรธลองดูนะครับลองดูเวลาโกรธเกิดให้รู้ตัวนะครับให้รู้ว่ามันเป็นวิบากนะครับทำให้เราเจอกับสิ่งไม่ดีแล้วโกรธฉะนั้นวิบากถือว่าเราต้องใช้หนี้มีหนี้ก็ต้องใช้นะครับจะเร็วจะช้าวันนี้ไม่ใช้วันหลังก็ต้องใช้แล้วไปโกรธไปเครียดทำไมนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีโยนิโสนะครับส่วนกุศลเราเรียนเรื่องมหากุศลเนี่ยนะครับโอ้โหพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ากุศลเนี่ยเกิดได้ง่ายบุญเกิดได้ง่ายมากนะครับบุญไม่ได้เกิดที่วัดนะครับบุญเกิดได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราเลยโดยเฉพาะในบุญเกลียวัตถุ10นี่แหละนะครับการให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการภาวนาเช่นสวดมนต์ไหว้พระหรือการไปเจริญสติปัฏฐานก็เป็นบุญนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าเราก็เป็นบุญการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบของผู้อื่นก็เป็นบุญนะครับการทำกุศลแล้วอุทิศเผื่อแผ่แบ่งปันกุศลให้ผู้อื่นก็เป็นบุญการเห็นคนอื่นทำความดีนะครับและเราก็ชื่นชมในการทำความดีก็คือการอนุโมทนาเขาก็เป็นบุญการได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบุญก็เรียกบุญสำเร็จจากการฟังธรรมนะครับการฟังธรรมแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจสามารถทรงจำพระธรรมได้และก็ไปสืบทอดคำสอนต่อก็เรียกว่าการแสดงธรรมที่ถูกต้องก็เป็นบุญนะครับเหมือนกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ท่านเรียนและท่านเข้าใจนะครับและท่านก็มาถ่ายทอดความรู้ให้เราเราเรียนเราเข้าใจเราก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังนะครับก็เรียกบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมนะครับแล้วก็ความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามเหตุผลที่ถูกต้องนี้ก็เป็นบุญเห็นไหมครับบุญเกิดได้ตลอดเวลารอบตัวเราชีวิตประจำวันเราเก็บบุญได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นบางคนถามว่าทำไมอาจารย์เทพขยันบรรยายธรรมนะครับก็บอกก็ทุกครั้งที่บรรยายธรรมผมก็ได้บุญทุกครั้งนะครับบุญก็เกิดกับผมทุกครั้งเวลาบุญเกิดกุศลเกิดอกุศลมันก็มาเกิดกับผมไม่ได้ดังนั้นแล้วบุญพวกนี้แหละกุศลพวกนี้แหละก็จะสั่งสมนะครับสั่งสมเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในอนาคตชาติอีกแล้วไม่ทำนะมีโอกาสแล้วไม่ทำก็ถือว่าโง่นะสินะอันนี้ผมก็คอยเตือนตัวเองนะมีโอกาสทำกุศลได้ต้องรีบทำอย่ามัวชักช้าถ้ามัวชักช้าแล้วนะโอกาสจะทำกุศลนี้อาจจะไม่ได้มาไม่มีโอกาสให้เราทำได้อีกต่อไปนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังก็เมื่อฟังแล้วลองเอาไปคิดพิจารณานะครับแล้วก็ดูชีวิตประจำวันช่วงเวลาไหนทำกุศลได้บุญเกิดได้มีโอกาสทำบุญได้พิจารณาเห็นโอกาสมารีบทำเลยนะครับโดยเฉพาะผมก็เห็นท่านสมาชิกท่านนักศึกษาแล้วก็สหายธรรมหลายท่านเนี่ย
มีความขวนขวายในบุญกุศลค่อนข้างดีเลยนะครับแค่บอกว่าอยากจะร่วมสร้างซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับครุภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นั่นแหละโอ้โหนะครับร่วมมือร่วมใจกันดีมากนะแค่อาทิตย์กว่าเนี่ยนะฮะทำบุญเข้ามาเป็นกี่ร้อยรายการแล้วก็ไม่รู้นะครับมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังบุญนะครับกำลังทรัพย์นะครับผมไม่ได้เคยเน้นเลยนะว่าต้องทำบุญมากๆถึงจะได้บุญมากเพราะพระเจ้าไม่ได้สอนนะครับพระเจ้าไม่ได้สอนว่ายิ่งบริจาคทรัพย์มากยิ่งได้บุญมากพระเจ้าไม่ได้สอนนะครับพระเจ้าสอนว่าการให้ทานนะครับโดยพิจารณาแล้วจึงให้นั่นแหละพระองค์สรรเสริญนะพิจารณาแล้วจึงให้คืออะไรดูกำลังทรัพย์ของเราถ้าเรามีทรัพย์น้อยเรามีศรัทธามากเราก็ทำแต่น้อยนั่นแหละทำแล้วไม่เดือดร้อนความเป็นอยู่ของเราอย่างนี้พระเจ้าสรรเสริญนะแต่ถ้าเรามีทรัพย์น้อยเราเห็นคนอื่นทำเยอะเรากลัวน้อยหน้าเราก็เลยตัดฟันบริจาคทำไปเยอะๆนะพอทำไปเยอะนั้นครอบครัวความเป็นอยู่เดือดร้อนอันนี้พระเจ้าไม่สรรเสริญนะครับพระองค์บอกว่าให้พิจารณาว่ามันทำแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำเท่าที่ไม่เดือดร้อนแต่ทำบ่อยๆเป็นสิ่งดีนะครับถ้าได้มีทรัพย์มากมีกำลังทรัพย์มากสามารถจะบริจาคมากช่วยเหลือให้คนพ้นจากความลำบากได้มากก็เป็นบุญเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ความขวนขวายในบุญทั้งหลายเนี่ยนะครับคนที่ฟังคนที่เรียนและเข้าใจก็จะมีความขวนขวายในบุญทั้งหลายมากเลยนะครับพอบอกเปิดเรียนแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนที่สำนักกันเพราะถึงเวลาจะสอนทางไลน์แล้วนะครับก็เตรียมตัวเข้ามาฟังกันนะฮะดังนั้นก็เลยได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้สอนและผู้ฟังนะครับได้บุญด้วยกันทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับว่าบุญเกิดได้มากนะครับเกิดได้มากเกิดยังไงนะฮะหนึ่งคือดูกิเลสของเราเพื่อจะลดกิเลสของเราอย่าไปดูกิเลสของคนอื่นมันจะเพิ่มกิเลสของเราสองบุญกุศลอะไรที่ทำได้ในบุญเปรียบพระถูกสิทธิ์มีโอกาสทำเลยนะครับถ้านั่นทำในสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาแค่ไม่นานนะครับสักเดือน2เดือนนะท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านนะในทางที่ดีขึ้นอีกมากมายเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรียนธรรมะแล้วลดละความทุกข์ใจนะครับเรียนธรรมะแล้วลดละความโกรธเกลียดลดละกิเลสของเราให้ลดลงได้จริงนะครับส่วนท่านที่มีโอกาสนะครับท่านก็เรียนธรรมะให้เข้าใจเรื่องรูปนามเรื่องการกำหนดอารมณ์ของสติสัมปชัญญะเหล่านี้แล้วก็ไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนไว้เพื่อการปฏิบัติเพื่อความพ้นจากวัฏฏทุกข์นะครับฉะนั้นคนที่สอนว่าเมื่อบวชแล้วไม่ต้องเรียนนะครับให้ไปปฏิบัติเลยเนี่ยเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องเรียนนะครับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าปริยัติคู่ปฏิบัตินะครับปริยัติคู่ปฏิบัตินะครับการปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเนี่ยอันตรายมากก็คือเข้ารกเข้าพงครับโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับไปปฏิบัติผิดในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนการกำหนดอารมณ์ผิดสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดนะครับโอกาสที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์ก็ไม่มีเนิ่นช้าไปเรื่อยๆนะครับเอาละก็เวลาก็ใกล้หมดลงพอดีท่านที่มีข้อสงสัยใดๆนะครับโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพพฤทธิ์สาธิตการมณี0863179771นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรลุกลามไปมากนะครับวันที่9มกราคมก็พบกันที่มูลนิธิพระพิธรรมวัดศรีสุดารามนะครับเวลา9โมงเช้าเป็นต้นไป9โมงเช้าเป็นต้นไปท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสาธุครับสวัสดีทุกท่านครับ